หลายคนอาจจะเพิ่งตื่นไงแต่มันต้องไปทํางานแล้วเมื่อวานหนักหน่วงกันทีเดียวหนักหน่วงต้องถามว่าเป็นจางไงกันบ้างแต่ก็น่าจะสนุกนะคะใช่ค่ะสงการพระประแดงคืนสุดท้ายโอ้โหใช้คําว่าฉ่าฉ่ำสนุกสนานสุดเวี่ยงคึกกันเต็มที่แต่ว่าเล่นกันตั้งแต่ช่วงเช้ายันค่ํารถขยับไม่ได้มันติดทุกเส้นทางเลยคุณผู้ชมแล้ที่สําคัญน่ะเขาบอกว่า มันปิดทุกเลนสําหรับคนที่เล่นน้ําใช่ไหมคะม,มันทําให้คนที่บ้านอยู่แถวนั้นคนที่เขาไปทํางานมาแล้วต้องกลับบ้านมันเข้าไม่ได้อ,อย่างน้อยเนี่ยคือเข้าใจเรื่องของการเล่นน้าสงกรานแต่ควรจะมีการจัดเลนการจราจรให้ดีกว่านี้ไม่ใช่ปิดทุกเส้นทางนี่เป็นสิ่งสะท้อนกลับมาโดยเฉพาะจากในโลกโซเชียลนะคะ,คะเราไปดูกันก่อนสงกรานพระประแดงเมื่อคืนที่ผ่านมาโอ้โห อันนี้เราให้ดูตั้งแต่กลางวันเลยในกลางวันยังแน่นผู้กค่ะเราก็สนุกสนานเลยตั้ง <ไป S 2> แต่ช่ชวงเที่ยง <laughs> กววันสุดท้ายเรานี่คะ่ะ คนก็เยอะมากมประชาชนออกมาสาดน้ำตั้งแต่เช้าเพราะอากาศร้อนค่ะ,คะตำรวจก็วางกำลังคุมเข้มรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรส่วนช่วงเย็นค่ะเล่นน้ำสงกรานตลอดแนวถนนสุขสวัสดิ์ในเขตพื้นที่อำเภอพระประแดงคือจุดนั้นเนี่ยเขาก็มีการก่อสร้างทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงอีกด้วยมันก็เลยอาจจะทําให้การจราจรเกิดปัญหาแออัดสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้พักอาศัายในแนวก่อสร้าง เป็นวงกว้างดังนั้นเสียงมันสะท้อนออกมาจากโซเชียลค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะจากใน X นะคะบอกว่าประชาชนที่เขาอยู่แถวแถวพื้นที่ที่มีการเล่นน้ำเนี่ยเขารายงานสภาพการจราจนี่ถ่ายคลิปมาเลยคุณผู้ชมแบบนี้ว่าถนนหลายเส้นเป็นอมมาพาศรถติดหนักแทบไม่ขยับแนะนำให้เลี่ยงเส้นทางแต่ตัวเขาเองหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วค่ะเลยถ่ายคลิปมาให้ดูว่า กว่าจะฝ่าไปถึงบ้านใช้เวลา3ชั่วโมงแค่3าป้ายรถเมย์คุณผู้ชม hmm. 3ป้ายรถเมย์สชั่วโมงค่ะบางคนยังบอกอีกว่าเป็นเทศกาลที่สร้างความเดือดร้อนทุกปีแต่ไม่มีหน่วยงานไหนมาจัดการความเรียบร้อย oh. คนเล่นก็สนุกคนเดินทางลำบากนี่ขณะที่อีกคนนะคะก็บอกว่าน่าจะมีการจัดระเบียบเลนถนนให้เรียบร้อยกว่านี้ไหม hmm. ไม่ใช่ว่าคุณมาปิดทุกเลน เห็นใจคนกลับจากการทำงานหน่อยส่วนอีกคนนะคะโพสต์ภาพบนรถเมย์ค่ะคุณผ <"And S 2> ู <"Okay. S 2> oh ้ชมบอกว่าเนี่ยอยู่บนรถเมย์นะสองชั่วโมงแล้วติดไม่ขยับเลยส่งอายุด้วยใช่แล้วคนแก่เริ่มไม่ไหวแล้วในภาพก็จะเห็นว่าจากที่ยืนยืนกันะขอนั่งแล้วนั่งกับพื้นก็ยอมนะคะตำรวจค่ะก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์หากมีการกระทบกระทั่งการด้วยการจัดรถควบคุมติดป้ายบอกไว้ว่านี่ ที่พักนักเลงเออ,อแต่ว่าหลายคนก็เลยฝากบอกว่าตำรวจช่วยจัดเลนจราจรด้วยนะจ๊ะคือบางคนเขาไม่ได้หยุดงานนะจ๊ะเขาไปทํางานกันแล้วแบ่งช่องให้หน่อยเนาะใช่